อย่างว่านี่อันนี้เป็นปุ๋ยเนาะเจ้าเนาะที่เปิ้นหญ้าปุ๋ยหิวมาจากบ้านนะเจ้าอืมสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็พะเยาจากพะเยาทีวีเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านปะซุมเนาะเจ้าบ้านสันดอนแก้วตำบลเจริญลาดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเจ้าเจ้าที่บ้านปะซุมนี่นะเจ้าเปิ้นก็จะมีแบบเป็นเกษตรเนาะเจ้าทําหลายอย่างเลยเจ้าเช่นปุ๋ยเนาะเจ้าปลูกบัวเจ้าแล้วก็สวนลิ้นจี่เนาะเจ้าแล้วก็ส่วนองุ่นเพาะจิงหรีดเนาะเจ้าแล้วก็มีแฮมหญ้าครีมหญ้าครีมใส่หน้าเนาะเจ้าเป็นครีมพอกหน้าเป็นน้ําแร่เนาะเจ้าแล้วก็ถ้าใครสนใจเฮาก็สามารถมาที่นี่ได้เจ้าปอกเขาก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําเนาะเจ้าเฮาลองเข้าไปดูดีกว่าเจ้าว่าทางไหนมีหยังของเจ้าตัวมื้อน้องเขามาเลยเจ้าอันนี้คือเป็นสวนบัวเห็นไหมเจ้าคือสวนบัวขาวครับบัวขายดอกเป็นแม่นพันธุ์บัวหลวงนะเจ้าครับเป็นบัวที่พันธุ์ที่ขายดอกได้ดีที่สุดเจ้าดอกจะทนกับการห้อนกันอากาศห้อนเนี่ยมันจะทนกว่าบัวแดงแล้วเจ้าบัวนี่เนี่ยมาเหมือนเรียงเลยเจ้าก็ได้ประมาณ5เดือนครับโห5เดือน5เดือนเจ้าแล้วก็นี่เป็นปอกขายอะไรเจ้าเก็บขายแบบไหนของเจ้าเก็บขายเป็นดอกครับดอกละดอก2บาทขายจุตีเจ้าดอก2บาทเปิดมา5จุตีหรือปอกมา5จุตีครับ5จุตีอ๋อมาเฮาก็เด็ดแล้วก็มาแล้วก็เด็ดเด็ดแล้วก็มัดเป็นมัดเป็นดอกเป็นดอกเนาะมัดเป็นมัดละ5ดอกอ๋อเจ้ามัดละ5ดอกแล้วก็บัวนี่ปอกวานหรือจะได้เจ้าเอามาปลูกก็ได้แบบไหนเจ้าแรกๆสั่งซื้อมาจากต่างอย่างวัดจากไต้มาน่ะเป็นเมล็ดก็เจ้าเป็นไหลเป็นต้นมาเป็นต้นพอดีครั้งแรกเอามาเปิ้นก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วเอาใส่กล่องแล้วก็ฝากรถนิ่มกิเสงมาเจ้าแล้วรับตีขนส่งเจ้ามาปลูกครั้งแรกมาปลูกเลยเจ้ามาปลูกเป็นแถวนะครั้งแรกมาปลูกอยู่มาจำลงดินเลยเนาะประมาณ500ต้น500ต้นปรากฏว่า500ต้นปลูกแล้วหมดปรากฏว่าบ่ได้สักต้นมันบ่ขึ้นได้ต่อเจ้าก็เปิ้นตั้งบริษัทตั้งเปิ้นขายเปิ้นแก้ตัวเฮาเนาะแก้ตัวให้มันรอบนึงก็บ่ได้อยู่ดีเราอยากจะได้เราปอยากจะได้ก็เจ้ากดทวงไปที่คนขายก็ส่งมาแถมรอบที่3จะได้เนาะมันยังบ่ขึ้นคือสาเหตุเนี่ยที่มันบ่ได้เนี่ยคือคนบ่กังวลว่าบัวมันจ้ำน้ำมือคุณหลักๆเนี่ยบัวนี่ถ้าจ้ำบ่ได้เลยอ๋อถ้าต้นจ้ำมันบ่ขึ้นเลยเราต้องรักษาต้นดีๆรักษาต้นให้ดีเจ้าเลยที่ได้นี่คือใจซื้อมาให้ใหม่ที่เป็นเพาะเอาใส่กระถางมาสิบต้นเจ้าติเป็นต้นมาแล้วเป็นต้นแล้วเจ้าบ่าเหี่ยวบ่าเสาแล้วเอามาลงแล้วเอาจากกระถางมาลงอันนี้ดึงจากกระถางวางเอามาวางเลยเจ้าลงแค่สิบต้นก็นี่ก็ได้ติดเลยเนาะลงสิบต้นมันก็ขยายไปคนเดียวเต็มเลยคือมันขยายเองมันไปเองเลยอ๋อเนี่ยคิดว่ามดในสิบต้นน่ะมันห่างขนาดไหนมดในสิบต้นออกหนักเลยนะเจ้ามันออกเต็มเลยคูณวางเพลมันก็ขนาดมันวิ่งไปมันวิ่งไปเลยไม่วิ่งละตามไหลมาเลยอ๋อนี่แค่5เดือนเต็มซะเลยเนาะห้าเดือนเจ้าเราปอมีวิธีการดูแลจะได้เจ้ากับสะบัวเนี่ยเจ้าหลังจากติดเรียบร้อยมันไปแล้วเจ้าก็มันไปได้สักประมาณสัก2ส่วนเจ้าเฮาก็เอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่คือใช้ปุ๋ยแบบไหนเจ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเองเจ้าใส่ปุ๋ยไปข้างเดียวเต้าถึงจนวันเดียวเนี่ยใส่ไปข้างเดียวนะสัก6 7วันมันก็ใบมีอาการใบเขียวขึ้นมาใบเขียวหลังจากใบเหลืองใบมันก็เขียวขึ้นมามันก็ออกดอกเลยเจ้าออกดอกออกติ๊กๆออก1วันอ่ะถ้า3วันน่ะถ้ามันเก็บไว้อย่าบานหมดบานแบบนี้เลยบานแบบนี้เลยสมักดอกบานอีหม่องนี้ไผมารับซื้อเจ้าก็มันเม็ดมันบ่เต็มเหมือนบัวขายฟักอ๋อมันจะมีบางฟักก็มีสัก3เม็ด4เม็ดตีมันจะหน่วยใหญ่เนาะตีมันหน่วยใหญ่แล้วมันก็เป็นกันรีบๆมันกันรีบๆจะเป็นกันรีบเจ้าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นจะขายดอกเนี่ยพี่ทีดูแลก็บ่ยุ่งยากอันบ่มีหยังครับบ่มีหยังยุ่งยากใส่ปุ๋ยเฮียก็งามใส่ปุ๋ยเฮียก็งามละ
เต็มซะเลยนะเจ้าเต็มซะเลยแล้วดอกขนาดไหนนะเจ้าที่ว่าต้องเก็บขายได้เลยรุ่นนี้ได้ละตัวนี้ได้ละรุ่นน้อยๆอุ้มๆนี่แหละเจ้าเนี่ยเนี่ยรุ่นตุ้มๆเนี่ยตุ้มๆถ้าใหญ่เล็กสักน้อยเด้อเราก็จะเก็บขายมาได้นี่เจ้าอันนี้มันผูกคงคงเป็นมันผูกเก็บได้ละอ๋อเจ้ามันผูกนี่เขาเว้นวันเก็บอ่ะวันเว้นวันแต่ว่านี่เก็บไป200ดอก200ดอก200ดอกรายได้ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าโอ้รายได้นี่ดีมากเลยดีมากเลยใช้เวลาใช้เวลาแค่มาถึง3ที่นาทีอ่ะ200ดอกน่ะเจ้าดอก2บาทดอก2บาทเจ้าเสียมากมากเลยต้องเก็บวันเว้นวันเลยค่ะเพราะดินเนี่ยเขาเกตเอาหน้าดินไปใส่สองข้างมดเพราะดินที่เป็นปุ๋ยจังปื้นจังบะเหลียวเลยนะแล้วป่อคิดว่าป่อจะมีวิธีแบบแนะนำเจ้าบ้านเพื่อปลูกอันนี้ก่อนเจ้าครับความคิดของผมนี่แน่นอนอยู่แล้วที่จะส่งเสริมเจ้าบ้านปลูกเจ้าปลูกแล้วเราปลูกได้วันละพันดอกเนี่ยเพราะตลาดเขาจะมีรองรับตลาดมันยังพอมาเอาเนี่ยมันไม่ได้ขาดตลาดมันจะขาดตลาดเนาะถ้าเอาเนี่ยคนเดียวเนี่ยเขามาขยายออกเนี่ยมันก็ทรงบ่พอเขาจะขายตลาดมันไกลเพื่อตีเขามันบ่พอเขาบ่พอสามารถไปเอาตีเอาตีไอ้บ้านแม่บ้านตีปลูกได้เขาเนาะเพื่อเป็นกลุ่มเดียวกันว่าเอาไปทรงชุดเดียวกันนี่ไงเจ้าน้ำเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้วันนั้นไปประสมที่สปกเจ้าทั่วอำเภอเนี่ยมั้งก็แนะนำไปว่าเขามาดูงานที่นี่ว่าวันจะปลูกตัวนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำเฮ้อว่าเขาแนะนำปลูกกระไดรักษาจะได้เขาก็โอเคว่าเดี๋ยวเขาก็อยากได้เม็ดฟันหรือว่าไอ้ไหลของมันเนี่ยนะไม่ขยายต่อสามารถแนะนำว่าสร้างที่ไหนก็ได้หรือต้องเอาที่นี่ก็ได้เอาที่นี่ไปพุ่นเอาที่นี่ได้เลยนี่ได้เลยอันนี้คืออันนี้เจ้าเขาเอาไหลมันไหลติมติดหักมาเจ้าเราก็เอาดินก็ใส่ในโป้นี่เจ้าแล้วก็เอาขวางวางแล้วเราแจวในน้ำเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นมันจะขึ้นหนึ่งมันเดี๋ยวจะทำแตกหน่อออกมาเขาก็เดี๋ยวนี้มันได้ละนี่ได้ละเจ้านี่ต้นมีหลากละพอมันสมบูรณ์ละมันมาตายละแล้วเขาก็เอาสามารถนำไปปลูกได้เลยปลูกได้เลยไปปลูกเลยติดแน่นอนนี่นะไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาลงดินนี่เริ่มติดแล้วนี่นั่นก็เริ่มออกละนี่ได้ละถ้าขายนี่ปอขายจะได้ในเจ้าถ้าเป็นเนี่ยต้นละร้อยต้นละร้อยก็ถามละร้อยขายเป็นต้นก็ได้เนาะต้นละร้อยก็คุ้มอยู่นะคุ้มมดเนี่ยมดเนี่ยช่างตั้งพันบาทเนี่ยลองคิดเราขายจะเมาเนี่ยผมว่ายังถูกอยู่นะร้อยนะพันนี่นะยังถูกอยู่นะแค่ไปถึงสองพันก็ถึงสองพันนะแก้เก็บขายไปกี่วันก็ได้แล้วเนี่ยได้กำไรล้นเลยอ่ะถูกเลยเดือดร้อนมากแน่นไม่กันนี่แหละว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยเจ้าแต่มันพ่อยากมึงเจออย่างเงี้ยโหยากขนาดต้องใจความอ่อนโยนหน่อยเนาะโธ่คันเนี้ยขนาดหุดจากนี่เราดินมวยนี่ใส่น้ําไว้หวังจุนี่แล้วก็เจ้าเนี่ยความจะติดอยู่ดอกมันก็มีจ้ําของเหี่ยวของนะเจ้าเนาะเหี่ยวของก็ซุมเจ้าอันนี้คือปอเอาไว้อย่างนะเจ้าแปลงอย่างกําลังจะสร้างอันนี้เอามาบดเราแปลงปุ๋ยครับแปลงปุ๋ยครับอําเป็นของอันนี้มันเป็นดินที่เป็นซากพืชซากสัตว์เจ้าปอดินนี่คือดินอันอย่างเจ้าเอามาเนี่ยอันอย่างแล้วคุณสมบัติมันเป็นแบบไหนเจ้าครับดินตัวนี้ได้มาจากของจังหวัดพะเยาของเนี่ยเจ้าคือเป็นว่ามันเป็นฮิวมัสหรือว่าเป็นซากพืชซากสัตว์เจ้าอายุเป็นล้านกว่าปีมันอยู่ไอ้อยู่พื้นลึกไปประมาณสักเม็ดกึ่งเจ้าถ้าขุดออกมามันจะเป็นสีดำเหมือนกับน้ำปูเลยแต่นี่ติมันขาวนี่คือมันแห้งละเจ้าถ้ามาใหม่ๆมันจะดำแต่ประโยชน์มาทำมาอย่างพองในมาจะมาบดมาบดเขาเครื่องบดแล้วก็เอาไว้ผลิตปุ๋ยเจ้าแผงปุ๋ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสักพืชสักสัตว์เพราะมันมีธาตุอาหารกูยังอยู่ในนี้ผลวิเคราะห์วิเคราะห์มาจากกำแพงแสนแม่โจ้แม่ฟ้าหลวงส่งผลดินไปส่งผลดินไปตรวจพอแล้วเจ้ามันมีอย่างฟองในดินตัวนี้คนว่ามันมีครบแทบทุกอย่างอ่ะขาดอาหารนี่นะเขาก็มาเติมแต่งเอานิดๆหน่อยๆมันขาดตัวได้ตำตัวได้สูงเขาก็มาเพิ่มหน่อยๆมาเพิ่มมองดินนี่มันเป็นจะได้ตั้งไหนนี่มันเป็นจะได้ฟองนะเจ้ามันเนี่ยมันจะย่อยสลายดีมันแบบค่อยแข็งหมดต้องได้มักมันจะนิ่มแต่ถ้าโดนน้ำมันจะร้อยจะร้อยมันจะคุณน้ำจะคุณเราหมดตกตะกอนจะดำอยู่เป็น10ปี
โอ้มันบ่ตกตะกอนเหมือนตกตะกอนแม่ดินธรรมดาแต่ดมจะมีกินเจ้าจัดตาดมเลยจะเปี้ยจะแห้งจะได้กระจังดมมีกินดินตัวนี้นะก็แปลกเหมือนกันเนี่ยนี่ถึงมันติดมันขาวนี่มันแห้งละกินเลยเนาะฮะบีเอามามันจะละเอียดมากเลยเจ้าที่เหมือนทานก็ทานเบาเบาหน่ะจำมีกินจำมีกินมีกินก่อนเจ้ามีเจ้าเราปอไปซื้อดินจะอีมาจะได้เจ้าเป็นขายแบบไหนคือติมาเอามาแปลงปุ๋ยนี่ได้คนเดียวของจังหวัดเปิ้นเอาให้เขามาเลยเจ้าเปิ้นก็คิดเป็นเงินเหมือนกันนั่นนะอ๋อเจ้าแต่คิดเป็นตันละตันละประมาณ 1,500 ถ้าคิดเป็นตันนะประมาณ 1,500 เจ้าแล้วก็เขามาผลิตนี่คือเขาเป็นคนคิดแล้วเปิ้นเป็นวัตถุดิบแล้วก็เอามาหักกะเจ็ดใจหักกะแรงกะอย่างแล้วก็เขาก็เอาว่าสองส่วนเปิ้นเอาไปส่วนหนึ่งเหมือนเป็นจะได้หุ้นส่วนกันหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนกันอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างนะเจ้าอันนี้หอยน้ำมักหอยสลีมักหอยสลีมักเอาไว้ใจจะได้ใจแบบเอาว่าซีดเขาเม็ดปุ๋ยผสมกับเม็ดปุ๋ยผสมกับเม็ดปุ๋ยเออนั่นน่ะผสมเม็ดปุ๋ยหอยนี่หอยต้องมักหอยปิดกันนี่ต้องมักคือละลายก่อนนะเขาเอาหอยไปมักแล้วเอาอย่างไปมักคือมันละลายนะเจ้าหรือเขาต้องไปใช่จุลินทรีย์มักหอยให้ละย่อยสลายก่อนเจ้าคือเอาหอยใส่เป็นตัวเลยหอยใส่เป็นตัวเลยหอยใส่เป็นตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยต้องกุ้นก่อนหมกกุ้นครับมันจะละลายของมันเองเลยตัวเนี้ยคือเอาไว้ผสมได้ทำนักคือมันเข้มข้นละเป็นหัวเจี้ยวละอย่างนี้นะนี่ต้องใช้เวลามักเมื่อไหร่เจ้าก็มันจะเติมอยู่เรื่อยๆนี่มักนี่ประมาณสัก5เดือนฮะต้องใช้เวลามักกินให้เจ้าถึงจะได้นี่เจ้า5เดือน5เดือนนี่คือใช้ได้เลยพอเจ้าเนี่ยหอยเป็นแก่นจะละลายด้วยนะหั่นก็หั่นหอยละลายในนี่ก็มันจะละลายเลยหมดเลยเป็นแก่นนะยืดเป็นแก่นมันจะละลายหมดเลยต้องจำนะห้อยไปเดี๋ยวจะกินมั้ยพอมันจะเป็นเตี้ยไข่หมดเลยนะหอยนะเตี้ยก็หอยสลีหอยแข็งเป็นเตี้ยไข่นี่คืออย่างไรเจ้าคือมันละลายแล้วที่เป็นแก่นแข็งน่ะมันละลายเก็บหมดละอ๋อมาเลียแล้วนี่มาเลียสักกันนะเนี่ยอ๋อมันละลายแล้วเนี่ยหอยเป็นกันจะเป็นยี่มดอันนี้คือเป็นเปียกมันเนาะเหมือนเปียกหอยเจ้าละลายมดเราจะเป็นเตี้ยไข่เนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะย่อยสลายตัวนี้ก็กลายเป็นยี่มดเลยเจ้าเนี่ยหอยเป็นกันนี่นะเจ้าเข้มเข้มข้นปุ๋ยตันหนึ่งจะใช้น้ำมักตัวนี้ประมาณสัก200ลิตรอันนี้ถังนี่ประมาณกี่ลิตรนี่พันลิตรพันลิตรอืมจะหมดได้ตั้ง10ตันอันนี้มันได้5ถังได้5ถังถังละ200เจ้าโอ้โหนี่กองอะไรอย่างนี้เจ้าดินนะครับดินเดียวมาเอามาโมที่เอาผลิตปุ๋ยนี่นี่ตัวโมนี่มันจะมีอยู่2แบบตัวนี้เป็นซิลิคอนซิลิคอนขาวขาวนี่นะครับขาวขาวซิลิคอนตัวนี้เป็นหิวมัดก็คือดินดินดำตัวดำๆเนี่ยแล้วเอา2อย่างน้ำวุ้ดเรามาผสมกันเจ้าถ้าตัวเนี้ยอยู่ปื้นจั่นตัวนี้อยู่น้ำวุ้ดตัวนี้เดี๋ยวคนละจั่นขุดตัวนี้มดแล้วตัวนี้ตัวนี้จะป้าตัวนี้อ๋อนี่อยู่หลุมแหมไปเลือกแหมไปเจ้าเป็นอันนี้ก็ดินเหมือนกันก็เจ้าดินเหมือนกันอ๋อที่เป็นสีเป็นสีขาวเป็นละเอียดที่สุดเป็นละเอียดที่สุดเจ้ากาวตัวนี้ไปใส่ก็ไม่ใบก็ถึงเลี่ยมแล้วนะกาวตัวนี้นะตักแขกอีใส่ก็ได้ก็ใส่ก็ได้คือไอ้หัวหน้าเกษตรไปร้องแล้วจังหวัดเกษตรวัดไปร้องแล้วได้ผลออกการนั่นมาได้ผสมทั้งยางนาไปใส่เขาไม่พอเอาไปวานวานไปวานได้เลยเจได้เลยทดลองแล้วหมดอะแต่ตัวนี้ออกกะเอาไปผสมตัวนี้ใส่อยู่ประมาณยังเขาผสมทีละ100กิโลเนาะได้ตัวนี้60ตัวนี้40อันนี้60ถัง6
อันนี้ปอกับเอาจากที่เดียวกันก็ที่เดียวกันซื้อจากที่เดียวกันมาที่เดียวกันมาที่เดียวกันมา60 40เป็นร้อยเราบวกกระดูกปนลงไปกระดูกกระดูกใช่กระดูกอย่างนั้นเจ้ากระดูกสัตว์ดูงูดูควายแล้วส่วนผสมของปุ๋ยปอที่ปอผสมขายเนี่ยเจ้ามีจะได้ของเจ้าคือตัวนี้จะใช้60กิโลสีดำนี่จะสีดำ60กิโลบวกบวกสีขาวแถม40กิโลเป็น100กิโลเจ้าต่อแต่แต่เขาผสม1ครั้งเจ้าส่วนผสมเพราะว่าไอ้ตัวผสมของมันได้แค่100กิโลอ๋อเป็นตัวผสมตัวผสมอยู่แค่100กิโลแล้วกับบวกกูยังตีเขาว่าเข้าไปตีว่ามันดีนะเจ้าเข้าไปเป็นกระดูกปนกระดูกปนกระดูกปนเนี่ยต้องใส่กระดูกปนเนี่ยใส่100กิโลนี่จะใส่อยู่5กิโลเจ้าร้อยกิโลใส่ห้ากิโลแล้วก็ผสมเตี๋ยวนึงนี่ปอได้ปุ๋ยกี่กระสอบเจ้าผสมข้างหนึ่งได้ตันหนึ่งตันหนึ่งได้ตันหนึ่งตันหนึ่งเจ้าได้นักตันแต่ผสมสิบรอบเรากองไว้กองไว้จุดนั้นค้นตีเอามาปั้นเม็ดก็จะปั้นได้วันหนึ่งตันหนึ่งอ๋อเขาต้องปั้นเม็ดแฮมอันเม็ดเจ้าเข้าไปเข้าเครื่องตรงนั้นแล้วเครื่องนี่เปิ้นปั้นเม็ดอะไรนะเจ้าครับก็กดตักที่เขาผสมแล้วเอามาใส่จานตัวนี้เจ้าจานตัวนี้ก็จะหมุนหมุนหมุนคือหมุนหมุนหมุนรอบวงกลมเยอะแล้วก็แล้วเขาต้องใส่น้ำมักน้ำมักตัวนี้ใส่ในถังนี้อ๋อแล้วก็เปิดใส่ถังนี้แล้วก็เปิดตัวนี้เป็นหัวซีดพ่นลงมาแล้วมันจับเป็นตัวเป็นเม็ดหมุนมันจับเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาปุ๊บตักแล้วมาใส่ตอบตัวนี้อันนี้คือตอบตอบแล้วอบแบบไหนเจ้าอบอบไข่อบอบอากาศความเย็นเอามาพึ่งไว้นี่เลยเอามาพึ่งนี่ใจพัดลมเป่าขึ้นมาได้อ๋อพัดใจไฟว่าจะใจไฟจะมีพัดลมอยู่ลุมนี่ก็จะลมพัดลมจะคอกอยู่ปุ่นอ๋อลมอยู่ปุ่นเป่าเข้ามามันก็มันจะดันออกดันออกมันก็ใจเวลาประมาณสักเฮาเปิดนี่ประมาณสัก6ชั่วโมงเจ้า6ชั่วโมงแห้งละตักได้ละตักได้ละขายได้ขายได้เลยขายได้เลยแล้วเฮาไปพอตีสําเร็จรูปแล้วเนาะเจ้าอ่ะมันเป็นจะได้เนาะครับอันนี้ถังนี่คือถังที่สำเร็จรูปแล้วนะเจ้าเรียบร้อยแล้วมันก็จะถังตีเขาทำเม็ดมาแล้วมาลงในถังนี้คือพ่อมขายแล้วมันก็เจ้าคือครับถังนี้ก็เปิดใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงเจ้า6ชั่วโมงมันก็มันจุกระสอบได้ละอ๋อจุกระสอบได้เขาก็ตักจากนี่บรรจุเลยบรรจุบรรจุจุกระเย็บเย็บเรามาเก็บไว้ที่นี่ได้เป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็แล้วปอขายกระสอบแล้วเจ้าขายปกติไอ้ซองนี่จะขายราคาปีกเนี่ย250บาทต่อถุงต่อถุงต่อถุงแล้วเจ้าเล่าปอขายจะได้เจ้ากระสอบแล้วต่อใดก็ตกอยู่250บาทต่อถุงราคาขายปีกหรือขายซองเจ้าขายปีกขายปีกขายซองแล้วเจ้าปอได้ขายถ้าขายซองถ้าเป็นตันก็บวกค่าขนส่งไปไกลก็คิดการน้ำมันบวกขึ้นมาคิดการน้ำมันแฮมน้อยเจ้าแล้วก็จากทีนี้เราปอจะมีกิจกรรมอย่างแฮมก็เจ้าคือมันก็มีหลายรูปแบบคือจุดประสงค์ที่เพิ่นจะมาจัดงานนี่ก็อยากจะให้หมู่ศูนย์เรียนรู้ทุกสปก.นี่นะเจ้าต้องมาทีนี้เพราะว่าวันที่17เป็นกิจกรรมมาอย่างเจ้ากิจกรรมของสำนักงานเกษตรพ่อเป็นสำนักงานเกษตรเจ้าพฤษภาครับพฤษภาเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับที่จะถึงเฮามาจัดงานที่นี่แล้วเพราะว่าของเฮามีศูนย์เรียนรู้หลายอย่างเจ้ากะมีปลูกบัวปลูกบัวองุ่นนะเจ้าเนาะมีส้มมีน้ำแร่ขิมใส่หน้ามีปุ๋ยนะเจ้าปุ๋ยมีหลายอย่างกินรีดเจ้าทิ้งรีดเขาก็สามารถมาแอลมาชมสวนดินจีมาเด็ดจิ้มราคาเป็นกันเองได้นะเจ้าเนาะมาหาความรู้ได้ถึงนี่หลายยังจะปลูกบัวก็ได้อยากเนี่ยอย่างเขาก็สามารถมาสอบถามได้พร้อมพร้อมให้จะทำแนะนำเราจะพร้อมคำแนะนำเจ้าพร้อมช่วยเหลือทุกคนอ่ะเจ้าคนมือทุกคนเพราะว่าอันนี้สวนองุ่นนี่เป็นจะได้ของนะเจ้าปีนี้ที่ถูกสวัสดีครับมันเกิดจากอย่างนั้นเจ้าทำไมมันอากาศมันส่งเขาจะเอาหน่วยเนี่ยเขากักตัวไม่ได้จะต้องเพิ่มใบมันเหี่ยวยุทธอาหารเมื่อหน้าประมาณ3เดือนพอดีฝนมันเทลงมาเลยเปลี่ยนทิศทางเจ
จ้าแล้วสวนองุ่นนี่เนี่ยมากี่ปีแล้วเนี่ยเจ้าประมาณเข้าปีสามแล้วโอ้สามปีแล้วเนาะเจ้าอันนี้แบบมันก็เป็นต้นอีตลอดเลยมันก็เจ้าตลอดเขาไปขายในของดีเจ้าก็ขายที่นี่ครับขายส่งที่เจ้าก็เปิดมาห้าปีเขาไปส่งเหมือนกันเมาส์ที่นี่เลยเป็นแบบว่ายังเป็นฟองเพิ่งแต่ฟองนี่เนาะขายจะได้เนี่ยเจ้าขายเป็นกิโลครับเพิ่งแต่ฟองนี่เพิ่งจะติดจีบไว้เลยเพิ่งมาตัดเด้อเพิ่งเนี่ยอ๋อติดป้ายไปเลยเหรอเจ้าติดป้ายไปเลยครับเพิ่งจะตัดฟองเนี่ยเจ้าเป็นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจริงหมดละทุกปีนี่องุ่นนี่ราคาดีกว่าเจ้ามันเลยถ้าเป็นของจีนเนี่ยกิโล60-70บาทถ้าเป็นของที่นี่นี่200ฟองเขาปลอดสารเจ้าบะพุ่นอย่างเลยมันก็บะพุ่นมันมีแค่นี้เลยแต่ธรรมศาสตร์ว่าบัดดี้นี่ฟองนึงกะติดนักเหมือนกันเนาะเจ้าก็ตามแล้วมันจะนักกว่านี้ครับเนี่ยเต็มหมดเลยยังมันจะใครห่างกันขนาดเนี้ยเนี่ยเจ้าโอ้เจ้าเนี่ยเต็มแล้วฟองนั้นแม่นถึงนั่นน่ะอันนี้มันฟองมันบ่งามอ่ะเจ้าที่มันเป็นร้ายแบบเนี้ยเจ้ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเจ้าจากเสื้อไฟเสื้อไฟลายแดงมันจะมาแทะผิวของเนี่ยมันจะเกิดผิวคุกค่าเลยมีบริใจละมันจะแข็งมันจะแกนเลยเขาต้องตัดขวางเลยก็จะตัดขวางอ๋อเพราะมันไม่สนใจมันบอกเพราะมันมีน้อยบาร์เลยบาร์สนใจเรื่องดูแลกันดูแลมันเจ้าเพราะมีน้อยถ้าไม่นับเขาก็จะต้องมีเขาก็ต้องดูแลแบบพิเศษเนาะต้องคุ้มแต่มียาคุ้มของมันก็มีสีมดอันนี้คือมันจะมาใหญ่แล้วก็เจ้ามาเอี้ยแล้วเจ้าเสียเลยเนาะตัดออกเสียเลยเจ้าปีนี้จะได้ขายแล้วปีนี้จะได้ขายขาดว่าไว้จะได้กินนะครับมันจะมาจะเอาไว้กินเอาเนาะเจ้าไม่แจกก็เองมูฮอกกินนะครับมันไม่เอาก็ได้กินนะครับเจ้ามันก็เจ้าสวัสดีละพี่เอามาหันมันเนี่ยมันคุ้มหมดแล้วมันแข็งแต่นะบัวมันแข็งจริงๆนี่กินได้อยู่ครับนี่กินได้หัวหน้าเนี่ยกินได้อยู่แล้วของน้อยอีกแล้วเจ้ากินมาได้แล้วมันก็ทําได้มันจะมาใหญ่ละมันแข็งมากเลยนะแต่นี่มันหนุ่มอยู่แต่เนี่ยแข็งมากเลยแต่พอฟองติดแน่นมากเลยหัวหน้ามันแน่นละแต่นี่หนุ่มอยู่นะเจ้าฟองนี่หนุ่มอยู่ฟองนี่หนุ่มใหญ่ได้กินอยู่เพราะเขาที่ตอกมีอยู่อย่างนี้แต่มันแตกแล้วนะหุบไม่แตกมันดันกันมันจะดันกันคือมันมีแผลด้วยแมงทำลายแมลงทำลายมันแล้วอาคารตีกับหลังสร้างนี่คือเป็นอาคารอย่างนะเจ้าสร้างไว้เผื่ออยู่เจ้าคือเป็นโรงผลิตคิมต้นผลิตคิมคิมมาอย่างนะเจ้าคิมปอกหน้าคิมปอกหน้าสร้างมาได้เหมือนแต่ในนี้เจ้ากำลังสร้างนี่เหรอเจ้ากำลังสร้างวันที่อย่างนั้นเจ้าลองสร้างได้ประมาณสักประมาณเดือนละคาดว่าเดี๋ยวแหมน้อยกับคงจะเซ็ตแล้วนะเจ้าวันจะเซ็ตแล้วคือคิมนี่เนี่ยเป็นธุรกิจของบ้านหรือเป็นกลุ่มเจ้าเป็นกลุ่มแม่บ้านก็เจ้าที่ร่วมต่อกันหรือกลุ่มวิสาหกิจเจ้ากูมีสาคิดคีมเจ้าเป็นคีมเป็นคีมอะอย่างนั้นเจ้าคือเป็นดินตัวนี้ที่เขามาแผ่คีมเนี่ยรู้เป็นหิ้วมัดเคยพอหุ้นเรื่องเลยหิ้วมัดคือดินเนี่ยมันจะเป็นซากพืชซากสัตว์อยู่เหมือนอยู่พื้นจันดินลุ่มอ่ะเจ้าประมาณเป็นล้านปีคือเคยไปตรวจเช็คแล้วมีหลายธาตุมีหลายธาตุเลยมาทำปุ๋ยทำคิมปอกหน้าแล้วก็มันจะมีหลายอย่างก็มีน้ำแร่ตัวนี้เจ้าจะมีน้ำแร่ตัวนี้นะน้ำแร่ที่เขาไว้ฉีดหน้าฉีดหน้าเจ้าน้ำแร่ฉีดหน้าตัวน้ำแร่นี่ก็มีใบรับรองมาหมดแล้วเจ้าน้ำแร่นี่นะตัวนี้ก็รอยอมาตรวจเขาก็ใบละนี่รอยอตรวจแล้วเอาดินมาจากไหนนะเจ้าดินมาจากเหมืองแร่ท่าจำปีของจังหวัดพะเยาเจ้าแล้วก็มารวมกลุ่มกันเนี่ยขายนี่นะเจ้าเจ้าได้คำแนะนำจากไหนนะเจ้าตีเอาดินมาแปลงเนี่ยเจ้าคือการแนะนำนี่ก็คือเขาทดลองอ่ะทดลองเอาดินในเหมืองนั่นแหละเจ้ามันมีคนบางคนเนี่ยถ้าอยากเป็นถ้ายังก็เป็นโรคอย่างบางอย่างผิวหนังนี่ก็แล้วก็เลยเอาคนเนี่ยไปทาไปอาบเลยพอดีมันก็มันก็หายเนี่ยมันหายเนาะมันหายแล้วคิดว่าเอ๊ะตัวนี้มันน่าจะดีนะมันน่าจะมีสารสกัดอะไรสักอย่างเนาะเจ้าเลยคิดคนขึ้นมาว่าเอ๊ะมาทําทีมพวกหน้าเจ้าทําขึ้นมาแล้วก็ไปแจกจ่ายให้คนทดลองใจว่าพอดีมันได้ผลได้ผลดีมากๆเลยเจ้า
ซื้อยังของต่างประเทศเนาะยังเก็บผลนี่มาได้เนาะยังตียังแตงเนาะคนที่กดซื้อมาเสี่ยงเป็นมึนๆนะต่างประเทศเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ทุ่งเขามาได้นะเจ้าเขาไม่หวังวันนี้ลูกสาวก็ยกดังด้านเตียงมีม้าบอกหูอย่างตัวนี้เลยคิดผลิตขึ้นมานี่เรื่องจริงรีนมาได้กี่เดือนแล้วนะเจ้าก็ได้2เดือนปลายสองเดือนปลายโตแล้วนะเจ้าอันนี้จะ3เดือนจะได้ดีเก็บเลยอันแหมแค่นิดเดียวแค่นั้นเดียวแค่นั้นเดียวก็เดี๋ยวเขาอยากให้มันไข่ก่อนส่วนมากเอาอย่างมาเป็นอาหารให้มันนะเจ้ากับใบองุ่นนี่ก็ใบกล้วยก็ได้ใบอย่างก็ได้มันกินได้ทุกใบเลยก็เจ้าใบฝืดได้หมดเลยก็มีอาหารเสริมน้อยเจ้าอาหารหมกมาน้อยเนี่ยประมาณสักกำสองกำเนี่ยพอโกนเหลื่อมเต็งแล้วเนาะโกนเหลื่อมเต็งแล้วโอ้เยอะเหมือนกันพ่อนอกกับหันญาตินอกเนี่ยเหมือนกันออกกำลังมันกำลังออกเป็นตัวน้อยๆเป็นบางใครก็ยังมาออกเลยนี่คือตะปบทำของมาเรื่องแต่ยุติขายเนี่ยก็ขายมาอะไรเนี่ยข่าวมาดิเรื่องครับตัวนี้นะครับยังน้อยครับเกือบ2โลแล้วครับปอเลี้ยงมากี่ปีแล้วเจ้าตัวนี้ก็ยังบ่ถึงปีนะครับจะโลยังจะปอปีมกราเนี่ยเจ้าหนูนานี่คือหนูปุ๊กหนูปุ๊กก็เอาไปขายเลยนะจ๊ะครับขายตามท้องตลาดบ้านเฮาในท้องตลาดมาซื้อหรือเฮาส่งไปก็ถ้ามันมีนักเฮาก็จะสําแหละขายถ้าแหล่ถ้าสําเร็จแล้วนี่กิโลละ200แล้วก็ถ้าเป็นซื้อเป็นตัวอีไปเนี่ยเองแล้วเจ้าขายจะเป็นตัวยังบ่เคยขายมันเตียเพราะเฮาจะสําแหละส่งให้เขาถ้าที่เป็นเนี่ยขายถึงวันเนี่ยเจ้าเป็นขายโลละ200สําแหละขายอันนี้โหนี่โหนักมากเลยตุยแต่ตุยมาครูใส่เลยวิธีการเรื่องครับก็ลักๆเลยคือเขาเนี่ยต้องเขาเปียกเขาเปียกเนี่ยเขาเปียกเนี่ยจงขึ้นเลยมันก็จงขึ้นมาเลยถึงมีหน้ามันเหี้ยก็เอาอย่างเครื่องกินพวกหอยนี่เครื่องกินก็ถ้ามีก็ดีหอยสลีอ่ะถ้าได้มาเขาก็ไม่กินพวกแง่กินคนเดียวมันสับหลังก็ได้ข้าวโพดก็ได้ได้กินมันกินหมดละหญ้าก็ได้กินหมดละอันนี้ปอไปเอาที่ไหนมาเรื่องเจ้าก็ไอ้ของการขอของการเข้าไปเป็นให้ต่อมาคนเพิ่งมาได้แม่ฟันมา4ตัว4ตัวแล้วก็วันเดียวนี้มาขยายได้อยู่25กี่บอแล้ว25บอ25บอ25บอนับจำนวนตัวได้ก็เจ้าแล้วทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีกี่ตัวโอ้ยังนับบ่ได้เลยครับบางบอมันก็มี10กว่า10กว่าตัวเจ้าทั้งบอนะอันนี้ตัวนี้ใหญ่ผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกติ๊กๆหน่อยเนาะครับออกลูกติ๊กผสมพันธุ์เนาะเยอะแต่มันก็พอยากน้อยหมูตัวผู้ตัวเมียนี่หมูเหลืองนี่นี่น่าจะเป็นตัวผู้เจ้ามันมีไข่อ่ะเออเนาะพ่อน้องเออตัวนี้เป็นตัวผู้เออน่าจะเหมือนกันอยู่ล่ะดูอิ่มว่ะดูตองก็เอาไปขายดีนักอ่ะเจ้านักเนาะตัวนี้อ่ะโอ้ยน้องน่ารักเกินหันยังไงเนี่ยฮะมัน2โลครับยังมีนะ2โลนี่ยุ่มๆนะที่เขาไปซ่อนเองต้องดึงล่ะนักเอานักยกล้อครับงานก็จะจัดเริ่มขึ้นที่ในวันที่17พฤษภาคมนะครับก็มีหลายยังก็เชิญชวนหลายหน่วยงานนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับมีปศุสัตว์หรือสุกหรือว่าไอ้โมไอ้ตั้งจังหวัดนะครับเพิ่นมาจัดงานนี่เนาะคือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เจ้าเครือข่ายของอำเภอเจ้าตะกอนนี่จัดอยู่ไม่สุกเนาะศูนย์รักศูนย์เก้าอยู่ไม่สุกแล้วปีนี้เพิ่นจะเปลี่ยนสถานที่ว่าเออมาที่นี่เราเพราะมีหลายอย่างที่เฮานี่มีหลายอย่างอยู่เลยนะคือที่สำคัญก็คือปุ๋ยปุ๋ยนี่คือว่าเขาจะลดต้นทุนของเขาได้เนี่ยเขาจะได้ปุ๋ยถูกแล้วก็คุณภาพดีเขางามได้เขาได้น้ำหนักเนี่ยเพิ่มผลผลิตเนี่ยเนี่ยเขาลดต้นทุนก็เชิญชวนให้เขามาแอลสวนแบบติดตั้งติยูติไหนเจ้าเขาสามารถมาได้ติไหนเจ้าได้เลยครับก็เหมือนกับทุกปีครับมูที่เป็นไม้แอลเนาะมูดาที่เป็นเคยมาเพิ่นก็มาทุกปีแต่ปีนี้เสียอยู่อย่างหนึ่งมันติก็ติตั้งติยูปอได้ก็เจ้าเพื่อคนอื่นที่มาฮู้จักเขายากมาคือติตั้งก็อยู่หมู่8นะครับบ้านเลขที่3ตำบลเจริญราษฎร์เจ้าเพื่อนแม่ใจนะครับคือจะมีมันจะมีอยู่ที่ด้านจัง
ง่ายง่ายเจ้าไปดีดันจังปลาแฟกเนี่ยมันจะต้องมีซอยเข้าไปข้างดันจังเจ้าบ้านก็อยู่แถวนั้นเจ้าหลอกงานก็จะเกิดแถวนั้นเจ้าพอดีไอ้สำนักงานเกษตรมันก็มาบุกไว้แล้วมาพอละเจ้ามาปีนี้จะมาจัดที่นี่ก็ของบไปทางจังหวัดละเดือนน่ะโอเคว่าจะจัดวันที่17วันที่17ที่จะถึงนี่นะเจ้าที่จะถึงนี่ถ้าว่าสามารถมาร่วมงานคนได้สนใจนะครับมาร่วมงานมาพอมาหาความรู้ได้นะครับพร้อมจะให้ความความช่วยเหลือเนาะความรู้ได้ทุกคนนะครับมาได้ห่วงเนาะเจ้าจะปลูกบัวก็ได้มีเจี๊ยเฮ้อเขาจะไปขายด้วยกันนี่มันได้เขาบอกอย่างเป็นกลุ่มมันต้องอย่างเป็นทีมต้องอย่างเป็นกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันสร้างไม่กล้ามันจะมาเอาเนี่ยมันต้องมีของอ่ะเจ้าต้องป้อนบุญตลอดเป็นบางทีเขามาตันกันแนะนำไปเจ้าที่มูเดือเฮาเองนะเจ้าคือเขาจะเก็บพร้อมกันอ่ะเก็บพร้อมกันเพิ่มปืนป้อได้ปืนป้อมาเอาเลยนะเจ้าเพราะว่าถ้าของเขาเนี่ยน้อยเนี่ยมันตลาดป้อนมาตันเลยเนาะถ้าเขาเนี่ยขันนักเนี่ยมันก็ได้เงินแล้วก็ได้ขายดีเจ้าถ้าเนี่ยน้อยเนี่ยมันก็ขายในวงแคบว่ามันไปกว้างเอาเนี่ยนักเลยไปกว้างไปไกลอาจจะประสงค์ดีช่างไม้ก็ได้เนาะนี่เขาขายได้อำเภอเขาถึงวันนึงเหรอถ้าว่าเขาเนี่ยนักเขาก็กระจายไปต่างจังหวัดเจ้าครับมาวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ